คอมเมนต์ต่างชาติวันนี้อยู่กับคําถามผมจะสั่งอาหารข้างทางในประเทศไทยได้อย่างไรถ้าผมพูดภาษาไทยกับพวกเขาไม่ได้เลยมาดูคอมเมนต์คำแนะนําของต่างชาติกันครับว่าพวกเขาจะแนะนํากันอย่างไรนะครับเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าเขามีวิธีการอย่างไรบ้างน,นะครับในการสั่งอาหารของแต่ละคนนะครับเรื่องก็ที่ต่างชาติคนแรกนะครับก็บอกเลยว่าก็สั่งด้วยนิ้วของคุณนั่นแหละสรตทฟู้ดในเมืองไทยก็จะมีหน้าตาแบบประมาณว่า,าเขายกตัวอย่างไก่ทอดขึ้นมานะครับไก่ทอดข้างทางคือการทอดไก่เนี่ยพวกเขาก็จะวางอาหารไว้ตรงหน้าอยู่แล้วคุณก็สามารถมองเห็นได้เลย คุณก็สามารถชี้ในสิ่งที่คุณต้องการแล้วก็เตรียมเงินไว้ให้พวกเขาแค่นี้ก็สามารถสั่งอาหารได้แล้วอ่าคนนี้ก็แนะนํามาอีกน,นะครับว่าเมืองไทยเนะี่ยเวลาพ่อค้าแม่ค้าทําของข้างทางขายนะครับพวกขนมพวกไก่ทอดหรืออะไรก็ตามแต่นะครับพวกลูกชิ้นทอดอะไรพวกเนี้ยก็จะมีอาหารนะครับวางไว้อยู่ตรงหน้าอยู่แล้วครับสามารถชี้ได้เลยนะครับนี่ก็ดูจะเป็นคําแนะนําที่ใช้ได้จริงนะครับสรับต่างชาติที่พูดไม่ได้เลยนะ เดขณะที่ต่างชาติคนทำมานนะครับเขา,าคอมเมนต์ว่าสาันนิษฐานแล้วว่าถ้าคุณถามอย่างนี้แสดงว่าคุณต้องเห็นในสิ่งที่อยากลองชิมแต่คุณสั่งไม่ได้ละสิแต่ผมอยากแนะนาคุณว่าอย่าไปคิดอะไรมากเพราะราคาอาหารในเมืองไทยนั้นถือว่าถูกแล้วมันสนุกมากๆในการลองชิมสิ่งต่างๆเพียงแค่คุณชี้ไปที่จานหรือเมนูที่ต้องการจากนั้นก็ชูนิ้วขึ้น1นิ้วหมายถึงว่า1จานหรือ1ชิ้นแล้วจากนั้นคุณก็พูดแค่คําว่าครับหรือว่าคะพูดแค่นั้นก็คือชูนิ้วแล้ววก็พูดคคําา่รับ ผมคาดเราว่าพราค้าไหมครัพราเขาต้องเข้าใจอย่างแน่นอนแต่ถ้าคุณต้องการบางอย่างที่มันไม่มีอยู่ต่อหน้าเลยไม่สามารถชี้หรือว่าสั่งได้คือผมแนะนําว่าคุณควรจะมีรูปภาพไว้หรือว่าคําอธิบายสั้นๆเพื่อที่จะได้สั่งออกมาตรงตามความต้องการจากนั้นก็มีคอมเมนต์มาจากคริสนะครับก็เข้ามาคอมเมนต์ว่า แต่อย่าไปใช้นิ้วผิดนะนิ้วหนึ่งที่ชูขึ้นมาอ่ะใช้นิ้วชี้นะครับอ่าคนนี้ก็เข้ามาบอกนะครับต้องใช้นิ้วชี้นะสั่ง2จานก็ใช้นิ้วชี้กับนิ้วกลางชูเป็น2นิ้วโดยคุณคริสคนนี้นะครับก็เข้ามาอธิบายว่าคือบางคนเข้าใจผิดว่าการชูนิ้วเนี่ยไปชูนิ้วโป้งนะครับประมาณว่ายอดเยี่ยมอะไรประมาณนั้น จากที่จะได้สั่งอาหารก็เลยกลายเป็นว่าชี้เมนูให้เขารู้ว่าเมนูอะไรแล้วก็ชูนิ้วโป้งขึ้นมากลายเป็นว่าเขาเข้าใจว่าอันนี้อร่อยฉะนั้นไม่ได้บอกว่าจะสั่งในขณะที่ต่างชาติคนทั่วไปครับคนนี้ก็บอกว่าวิธีของเขาเนี่ยมีหลายแบบเลยทีเดียวนะครับถ้าพูดไทยไม่รู้เรื่องพูดไทยไม่ได้แต่วิธีสั่งของผมนะคุณสามารถหนึ่งเลยก็คือใช้ภาษากายไปด้วยในขณะที่คุณพูดคุณอาจจะพูดภาษาของคุณก็ได้แต่คุณใช้ภาษากายเพื่อให้เขารู้ว่าเราต้องการสิ่งนี้นะในส่วนที่สองผมคิดว่าคุณต้องพ หนังสือน้าเที่ยวไปด้วยหนังสือเที่ยวคือหนังสือท่องเที่ยวเนี่ยมันจะมี2ภาษาเพื่อให้คุณสามารถแสดงคําแปลของภาษาไทยให้กับพ่อค้าแม่ค้าได้ว่าอาต้องการเอาแบบแบบที่มีในหนังสือนะแบบนี้นะอันนี้ก็จะช่วยสื่อสารได้ประมาณหนึ่งในส่วนที่3ผมแนะนําว่าให้เตรียมรูปภาพไว้อยากชิมอะไรนี่ก่อนไปหารูปภาพไว้สักหน่อยแล้วก็ใช้รูปภาพจากสมาร์ทโฟนเลยเพื่อแสดงรายการที่คุณอยากจะกินหรือข้อสุดท้ายผมขอแนะนําว่าให้คุณถามคนใดที่อยู่ใกล้ตัวคุณที่ดูเหมือนกับว่าพวกเขาาจะสื่อสารกับคุณ พวกเขาจะให้ความช่วยเหลือคุณอย่างแน่นอนในขณะที่ต่างชาติคนทํามานะครับก็เข้ามาบอกทันทีเลยว่าไม่ต้องกังวลหรอกนะอย่าไปคิดมากหรือหาวิธีอะไรมากจะลืมว่ามีชาวต่างชาติจํานวนมากเดินทางมาที่กรุงเทพหรือประเทศไทยไม่ต่ำกว่า30ล้านคนในแต่ละปีแม้ว่าเราจะพูดภาษาอังกฤษไม่คล่องหรือพูดภาษาไทยกับพวกเขาไม่รู้เรื่องแต่เจ้าของร้านจะสามารถสื่อสารกับชาวต่างชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างแน่นอน คนนี้ก็คอนเฟิร์มนะครับว่าด้วยความที่ต่างชาติเข้ามาเยอะโดยเฉพาะในย่านท่องเที่ยวนะครับคนขายจะสื่อสารกับคุณเข้าใจเองนะครับไม่ว่าคุณจะพูดได้หรือพูดไม่ได้นะครับยังไงก็สื่อสารได้อย่างลงตัวแน่นอนนะครับถ้าคุยกับคนขายที่อยู่ในโซนท่องเที่ยวนะในขณะที่จานก็มีคําถามที่เกี่ยวข้องกันนะครับถามว่าอาหารไทยที่อยู่ข้างทางเนี่ยถูกสุขอะไมยและสดหรือไม่มาดูคอมเมนต์ในมุมของต่างชาติกันครับหลังจากที่ถามถึงวิธีการสั่งแบบไม่ต้องรู้ภาษาแล้วมาดูกันว่าเขาจะบอกว่าถูกสุขอะไมยและมีความสดหรรือม่นะคับ ขอม่แรกนะครับก็บอกว่าอาหารข้างทางโดยทั่วไปที่ประเทศไทยจะมีความสดนะ อันเรื่องของความสดนี่ผมมั่นใจว่าสดแน่ๆอาหารข้างทางส่วนใหญ่พวกเขาจะทําอยู่จากร้านของพวกเขาเลยหรือไม่ก็อยู่แผงลอยคืออย่างน้นอยๆมันก็เป็นอาหารที่ปรุงสุกณนะตอนนั้นที่คุณจะทานเลยและน่าจะมีอายุมากสุดก็ประมาณหนึ่งวันอันนี้ก็น่าจะหมายถึงว่ากินได้นะครับเก็บไว้กินได้ประมาณหนึ่งวันหรือมั้งฉะนั้นหลักการง่ายๆถ้าคุณอยากได้ความสดจริงๆคุณก็ลองสังเกตดูว่าร้านไหนพวกเขาปรุงสดแบบสุกๆใหม่ๆต่อนหน้าตา่อตาคุณหรือไม่ไม่ใช่อาหารที่วางไว้หรือพวกเขาอาจจะทําที่วันอื่นก็ได้นะ้ะกัน แต่ในทางกับการพวกเมนูที่เป็นของขอบเคี้ยวพวกของทอดพวกของย่างเนี่ยผมมองว่าที่ขายตามข้างทางในประเทศไทยพวกเขาจะย่างสดใหม่เกือบตลอดเวลาโดยทั่วไปแล้วจะขายตั้งแต่ช่วงบ่ายจนถึงช่วงเย็นแต่ทางดิจิทัน,นเรื่องของสุขอนามไมมันแตกต่างกันไปในแต่ละสถานที่นะจะพูดถึงทั้งหมดมันก็ไม่ได้ แต่จนถึงทุกวันนี้นะผมยังไม่เคยมีปัญหาเรื่องสุขอนามัยจากการกินอาหารข้างทางในเมืองไทยเลยดังนั้นผมก็คิดว่ามันควรจะดีพออยู่นะแต่มันก็ต้องมีที่ที่ต้องระวังบ้างเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องลองพิจนารณาจากสถานที่ที่มีผู้คนเข้าใช้บริการเยอะๆร้านอาหารที่มีผู้คนทานเยอะๆมันก็น่าจะมีสุขอนามัยที่ดีกว่าอยู่นะก็พูดประมาณว่าร้านไหนที่คนเข้าเยอะนะครับก็น่าจะไว้ใจได้นะครับก็มีเพื่อนร่วมชะตากรรมเยอะนะคอมเมนต์มาครับต่างชาติคนนี้เขาบอกว่าผมอาศัยอยู่ในประเทศไทยมา8ปีแล้วและชีวิตในแต่ละวันในประเททศไทย ผมกินอาหารข้างทางของไทยเกือบทุกวันและไม่เคยมีปัญหากับอาหารข้างทางของที่นี่เลยผมเองยังทำวิดีโออาหารข้างทางที่แสดงให้เห็นว่าอาหารไทยนั้นค่าสะอาดสดและอร่อยแค่ไหนเป็นที่สุดของอาหารข้างทางของโลกอย่างไม่ต้องสงสัยในขณะที่คำถามถัดมาเกี่ยวเนื่องกันอีกก็ถามว่าทำไมอาหารข้างทางนะครับจึงเป็นเรื่องธรรมดาแล้วหาง่ายในประเทศไทยนะครับคือพอมั่นใจในความสดใหม่แล้วก็ถามต่อเลยว่าทำไมมันหาง่ายจังเลยเกิดจากอะไร พอแม่น,นึงจากคุณพอนะครับก็เข้ามาวิเคราะห์เปรียบเทียบกับอเมริกาเลยด้วยกันนะครับว็ข้ามไปอีกซีกหนึ่งของโลกเลยก็บอกว่าเพราะในอเมริกาหรือประเทศที่ฝรั่งอยู่กันจะมีลักษณะเป็นตูเมืองส่วนใหญ่ผู้คนจะขับรถไปทุกหนทุกแห่งและใช้วิธีการขับผ่านร้านอาหารจานด่วนผู้ยๆก็คือพวกเขามีแฮมเบอร์เกอร์หรือร้านอาหารที่แบบขับรถไปจอดแล้วสั่งได้เลยนะครับอันนี้คือวัฒนธรรมของฝรั่งนะมันก็เลยทําให้ในละแวกใกล้เคียงไม่ได้มีอาหารที่อยู่ข้างทา,างเหมือนเมืองไทยคือประเทศเหล่านั้นนะครับก็อาาจะ่งงขง้นยูกท กาจจะนั่งกินแวะกินได้นะครับแต่ในอเมริกาเนี่ยก็จะยกเว้นร้านขายอาหารที่อยู่บนรถนะนะในอเมริกาก็จะมีจํานวนมากแต่ก็มีราคาที่มันแพงเกินไปด้วยมันไม่เหมือนกับสตรีทฟู้ดอะไที่มีราคาถูกในขณะที่คอมเมตบาลนะครับต่างชาติคนนี้ก็วิเคราะห์ว่าอาจจะเป็นเรื่องของวิถีชีวิตทั่วไปที่มีมาตั้งแต่อดีตนะครับเขาก็ไปหาภาพตั้งแต่สมัยก่อนมาเลยนะว่าเมืองไทยในสมัยก่อนมีพ่อค้าเร่ขายอาหารนะครับหรือว่าสินค้าที่เรียกว่าหาเร่นั่นเองนะครับ ภาพถ่ายนี้มีตั้งแต่สมัยกรุงเทพตั้งแต่2,508นเลยทีเดียวนะครับก็คือมีพ่อค้าแม่ค้าหับเล่ตามถนนอยู่แล้วนะครับเหมือนเป็นวิถีที่มาตั้งแต่อดีตนะครับก็เลยกลายเป็นว่าปัจจุบันนะครับหับเล่แผงลอยก็เริ่มจะขยายหรือมีวิวัฒนาการนะครับเป็นร้านอาหารแบบเป็นจริงเป็นจังเลยทีเดียวแล้วก็ขายอยู่ตามข้างทางอะไรแบบนั้นนะครับสงท้ายด้วยคำถามที่ต่างชาติอยากรู้นะครับว่าสตรีทฟู้ดของไทยเนี่ยต้องรองอะไรบ้างนะครับหลังจากที่ถามมาหลายอย่างแล้วนะครับทีนี้มาดูกันนะครับว่าเมนูไหนนนนนนะะะครรับทีี่่จถูกแําใเือง้ ข้ไม่หนึ่งจากคุณไม้ไรลี่นะครับก็บอกว่าในความคิดของผมสตรีทฟู้ดเมืองไทยของประเทศไทยเนี่ยสิ่งที่ต้องรองที่ผมจัดอันดับให้เลยนะดังนี้คุณไม้นะครับก็บอกว่าอันดับหนึ่งนะครับผัดไทย นะครับไม่ว่าคุณจะเคยทานสิ่งนี้ที่บ้านเกิดของคุณหรือไม่นี่เป็นอาหารไทยที่ได้รับความนิยมสูงสุดและมันสามารถหาทานได้นอกประเทศไทยด้วยก็คืออยู่เมืองนอกนครับก็มีผัดไทยแต่อาจจะไม่เหมือนเมืองไทยนะเพราะฉะนั้นถ้าคุณเคยทานจากที่ไหนมาก่อนหรือเคยได้ยินมาบ้านเนี่ยคุณควรจะมาลองสูตรดั้งเดิมที่อยู่เมืองไทยในขณะที่เมนูที่2นะครับเขาแนะนําเมนูเกี่ยวกับแกงนะครับไม่ว่าจะเป็นแกงเขียวหวานแกงแดงแกงวัสมันแกงพันแนงลองแกงทั้งหมดเลยคุณจะรู้ว่านี่คือที่สุดของครีมมะพร้าวน่าจะหมายถึงกะทินะครับครีมเมื่ ที่แบบหอปนเข้ามามีแกงป่าแกงส้มทะเลด้วยนะก็มีแกงจากทางภาคใต้ของประเทศไทยที่ค่อนข้างเผ็ดและรสชาติจะจัดจ้านมากๆในขณะที่ส่วนที่3นะครับเขาบอกว่าลองเมนูเกี่ยวกับก๋วยเตี๋ยวนะครับและตามมาด้วยเมนูเกี่ยวกับข้าวผัดและสุดท้ายนะครับเขาแนะนําผัดกระเพรานะครับสำหรับเรื่องราวในวันนี้นะครับก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ก่อนลวกันนะครับขอบคุณสักรับชมครับสวัสดี